บี่มือหนึ่งพี่คำสารครับพี่คำสารจำพี่แบงค์ไฟขั้นเทพที่เคยมาออกรายการของเราได้ไหมคะอ๋อจำได้จำได้พี่แบงค์คนนี้ไงที่เป็นผู้นำเทรนด์แห่งวงการแต่งไฟรถยนต์บ้านเราซึ่งครั้งนี้นะคะเขาจะนำเทรนด์ยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งขึ้นไปอีกเฮ้ยยิ่งขึ้นเลยยิ่งขึ้นไปอีกนี่มันยิ่งขึ้นขนาดไหนครับเบียแต่จะว่าไปเนี่ยนะคะจะนำเทรนด์เนี่ยมันก็จะไม่เชิงเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะพี่เขาเนี่ยจะมาโชว์การแต่งไฟรถที่ราคาหลัก10ล้านเลยทีเดียวเดี๋ยวเบียรถยนต์ราคาหลักเป็น10ล้านเนี่ยนะจะมีช่างไฟกี่คนที่กล้าถอดไฟมาแต่งอ่ะเกิดถอดมาปุ๊บแล้วแต่งไม่ได้เนี่ยนะต้องส่งไปเปลี่ยนที่ศูนย์เนี่ยไฟดวงนึงเป็นแสนนะเปียจะทำได้จริงเหรอได้ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องอธิบายให้มากความนะคะเอาเป็นว่าไปชมพี่แบงค์ไฟขั้นเทพเนี่ยเขาตกแต่งรถคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไฟดวงนึงนี่แพงกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะรวยมากอุ้ยมือหนึ่งไร้เทียมทานกระบี่มือหนึ่งว่าด้วยเรื่องของรถที่นี่แบงคินจรัญสนิทวงศ์หากมองผิวเผินที่นี่ก็คงไม่ต่างอะไรกับอู่รถยนต์ที่ได้มาตรฐานทั่วไปหากแต่คุณสัมผัสลงลึกถึงรายละเอียดของสถานที่แห่งนี้คุณจะเข้าใจได้ว่าที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะนี่คือสุดยอดร้านออกแบบแต่งไฟรถยนต์ขั้นเทพทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นจากยอดช่างสู่ยอดผู้คิดค้นนามว่าแบงค์กิตภาสกิตติวรนาถเจ้าสำนักแห่งแบงคินไฟขั้นเทพพี่แบงค์ที่โลดแล่นอยู่ในวงการมากกว่า10ปีจากผู้ริเริ่มคิดค้นตั้งแต่ยุคแรกๆมาถึงวันนี้ผลงานมากมายคือคำตอบที่ดีที่สุดและในคืนนี้จะเป็นครั้งแรกที่แบงค์จะมาออกแบบและแต่งไฟรถที่มีมูลค่ามากกว่า10ล้านรถทุกคันมีชีวิตรถทุกคันมีคอนเซ็ปต์แต่ละคันที่เข้ามาเราจะวางคอนเซ็ปต์ให้กับรถคันนั้นเพื่อให้เกิดชีวิตชีวาคราวนี้เนี่ยโจทย์ของเราก็คือว่าเราจะมองรถคันนั้นให้แตกต่างจากคันอื่นแล้วมีชีวิตชีวายังไงนะครับผมยกตัวอย่างเช่น Ferrari นะครับ Ferrari รุ่นก่อนรุ่น F360 นะครับเดิมเป็นแค่เลนโปรเจคเตอร์ไฟส่องสว่างและไฟหลีสีเหลืองนะครับความล้ำสมัยของมันณปัจจุบันนี้รถคอนเซ็ปต์คาร์หรือ F32 ในรุ่น621นะครับ GTO เงี้ยมันล้ำสมัยไปแล้วนะครับเราจะทำยังไงให้ Ferrari รุ่นนี้เนี่ยเป็นโจทย์แล้วนะครับว่าให้ล้ำยุคล้ำสมัยนะครับก็คือ1ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยมันในระดับแรกของไฟส่องสว่าง2ไฟ daylight daytime แล้วก็ไฟ backup light เรืองแสงการออกแบบดีไซน์สำคัญนะครับให้เข้ากับรถทรงเดิมนะครับอันนี้โจทย์สำคัญนะครับ Ferrari 360ผมจึงนำตัวคอนเซ็ปต์คาร์ของ F12 กับ621 GTO มาประกอบกันอย่าให้เสียเวลาเพราะรถทุกคันมีชีวิตดังนั้นชีวิตของรถคันนี้กำลังจะสร้างดวงตาคู่ใหม่ที่กำลังถูกออกแบบโดยแบงคินไฟขั้นเทพขั้นตอนแรกเริ่มโดยการค้นหาข้อมูลของรถรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะทำโดยยึดหลักโครงสร้างเดิมซึ่งแบบไฟรุ่นใหม่มีรูปแบบไหนบ้างที่สามารถนำมาแก้ไขรับใช้กับรถคันนี้ได้ที่สำคัญการออกแบบต้องเข้ากับตัวรถอะไรอยู่ตรงไหนตรงนี้ควรวางอะไรการออกแบบจะวางแผนให้เสร็จสรรพในขั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Accurate Design Daylight Daytime วงจรไฟฟ้ามาต่อที่การขึ้นรูปเริ่มจากต้มขี้ผึ้งเพื่อใช้เป็นตัวปั้นชิ้นงานขี้ผึ้งที่เหนียวเหมาะสำหรับงานปั้นการปั้นต้องใช้ความชำนาญปั้นตามร่างที่สเก็ตไว้ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดต้องตรงตามแบบสัดส่วนต้องได้เพราะถ้าปั้นออกมาไม่ตรงแบบสัดส่วนต่างๆจะผิดไม่สมส่วนไม่สมบูรณ์สวยงามขั้นตอนนี้หากเก็บรายละเอียดได้อย่างแม่นยำงานส่วนอื่นก็ย่อมออกมาดีตรงตามที่เราดีไซน์
มาถึงการถอดแบบเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการหล่อเรซินผสมสารเคมีปล่อยสารเคลือบวางเส้นใยระหว่างรองานแห้งเราหันมาตัดชิ้นงานอะคริลิกเพื่อการดีไซน์ชิ้นงานแห้งแล้วพี่แบงค์เริ่มวางชิ้นส่วนต่างๆนี่คือการออกแบบเดไลท์เดทามวงจรไฟฟ้าอยู่ตรงไหนตรงนี้ควรเติมอะไรแม่ละเอียดทุกขั้นตอนจริงๆครับจบด้วยการโป๊สีขัดทุกอนูให้เรียบเนียนพ่นสีเพื่อความเงางามสวยเท่จบด้วยประกอบชิ้นงานเข้ากับตัวโคมแล้วนำไปติดตั้งเป็นอันสำเร็จในเรื่องของการถอดโคมอันดับแรกเลยนะครับโคมเฟอร์รารี่มีมูลค่าข้างละเป็นแสนนะครับถอดโคมแต่คอนเซ็ปต์ที่ท้าทายคือเราจะทำยังไงให้เฟอร์รารี่รุ่น360เนี่ยเป็นโคมที่มีชีวิตและเป็นรุ่นใหม่มีคอนเซ็ปต์คาร์นะครับความยากของมันอยู่ตรงนี้ครับวันที่ผมรับโจทย์นี้มาโคมเฟอร์รารี่จะมี2เบ้าคือสูงกับต่ำไฟสูงกับไฟต่ำแล้วมุมซ้ายจะเป็นหลอดไส้สีเหลืองนะครับซึ่งเราจะทำยังไงให้มีดีไซน์และล้ำสมัยหลังจากนั้นผมก็ต้องศึกษากับเฟอร์รารี่ครับว่าเราควรจะทำยังไงกับมันผมก็ศึกษาหาข้อมูลของเฟอร์รารี่รถรุ่นใหม่ๆรถรุ่นคอนเซปต์คาร์เช่น F12 ซึ่งมันก็จะมีพวกเป็นแท่นอะคริลิกวางเรียงมี LED เม็ดวางเรียงซ้อนกันไฟน่าจะโฉบเฉียวความยากมันอยู่ตรงที่ว่าการดีไซน์เข้าไปในโคมเดิมนะครับมันมีโจทย์ตรงที่ว่ามันมีเบ้าไฟต่ำของมันอยู่แล้วเมื่อเราจะออกแบบมันเข้าไปเนี่ยมันยากที่จะจับยัดอะไรเข้าไปตรงนี้ครับและนี่แหละครับรถหรูที่ถูกแปลงโฉมใหม่หน้าในสไตล์แบงคินไฟขั้นเทพสวยงามหรูหราแค่ไหนชัดๆก่อนหลังแล้วคุณจะรู้ว่าเทพแค่ไหนไม่ว่างานจะยากและท้าทายแค่ไหนเขาคนนี้ก็ออกแบบได้ทุกคันยังไม่มีข้อแม้อย่างรถที่พี่แบงค์เขาขนมาโชว์ในวันนี้ครับ VIP Style งานอะคริลิกแทนคิ้ววางที่ตำแหน่งไฟรีชุดเลนโปรเจคเตอร์บีคิโตไฟท้ายแมทริกสไตล์การวิ่งแบบแกน X และแกน Y The Robot ด้วยชุดหลอดไฟ LED ควบคุมด้วยกล่อง K-Controlเหมือนว่านี่คือดวงเนตรของหุ่นยนต์มาเจต้า149ทริปเปิลเลนบั้นท้ายยาวใหญ่ด้วยรูปแบบการวิ่งที่ไม่ซ้ำใครด้วยเรนเจอร์ความลงตัวที่ออกแบบให้เข้ากับคอนเซปต์โลกแห่งอนาคตไม่ซ้ำซากไม่จำเจนดูมุมไหนก็เท่คอนเซปต์ดวงตามังกรด้วยวงแหวนที่ออกแบบเองเรียกว่า LBS จัดหนักโปรเจคเตอร์6ลูกไฟท้าย LED Matrix Style วิ่งไร้ทิศทาง Galaxy Star จัดเลนโปรเจคเตอร์6ดวงไฟวงแหวนล้อมรอบควบคุมให้ดูมีชีวิตแต่ไฟปรับสูตรวิ่งได้จัดต่อด้วยชุดไฟวงแหวนสั่งทำพิเศษสว่างเต็มวงไฟท้ายเปลี่ยนยาวเรียงโค้งขึ้นด้วยรูปแบบการวิ่งที่ล้ำสมัยโชคเชียวใช้ไหลล้ำสมัยด้วยคิ้วยาวรอบดวงไฟควบคุมแสงด้วยอาวองการ์ดให้แสงสว่างขั้นเทพขั้นเทพกับไฟวงแหวนที่โดดเด่นนำเทรนด์ล้ำสมัย
ฉมเฉียวคล้ายทรงเลขาคณิตจบด้วยสีสันความหลากหลายนี่คือระบบสั่งการควบคุมเปลี่ยนสีผ่านแอปพลิเคชันไฟท้ายจัดเต็มระบบ LED เน้นสีมาตรฐานวันนี้แบงกิ้งเข้าสู่ปีที่8นะครับความสุขของผมไม่ได้อยู่ที่เงินหรือธุรกิจที่ทำความสุขของผมอยู่ที่การออกแบบให้กับรถคันนั้นทุกคันผมเลยต้องลงออกแบบและจูนเองครับผมกล้าพูดได้เลยว่าผมโตมาจากสิ่งนี้นะครับโตมาจากสิ่งนี้จริงๆแบงกิ้งถึงอยู่ได้ทุกวันนี้ครับและผมพร้อมที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆและนี่แหละครับผลงานที่กลั่นออกมาจากความคิดสิ่งเหล่านี้คือความตั้งใจที่ผู้ชายคนหนึ่งอยากจะถ่ายทอดสู่สังเวียนแห่งวงการแต่งรถยนต์วันนี้โดดเด่นเท่ล้ำสมัยเพียงใดในวันข้างหน้ามันจะยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นแบงค์เจ้าสำนักแบงคินไฟขั้นเทพใช่ล่ะใช่ล่ะแบบนี้ชอบอ่ะแบบนี้เนอะที่ต้องเรียกว่ารู้ลึกรู้จริงและกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำอ่ะน้องบอกแล้วว่าพี่แบงค์เขาสุดยอดมากเขาไม่ธรรมดาปอเปี๊ยะเนี่ยคอนเฟิร์มเป็นอีกครั้งนึงนะครับที่ต้องขอประกาศเลยว่าช่างไทยเนี่ยไม่แพ้ช่างชาติไหนๆในโลกครับและต้องทำนายเลยนะว่าในอีก5ปีหรือ10ปีนะวงการไฟรถยนต์จะต้องสั่นสะเทือนเพราะเขาอย่างแน่นอนฮะโอ้แน่นอนสิคะแม่สมแล้วนะคะที่เรายกให้เขาเป็นสุดยอดช่างแต่งไฟรถยนต์ชมความเจ๋งของศิลปะพับผ้าระบี่มือหนึ่ง